เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็เป็นคำขวัญประจำจังหวัดของเรานะคะหลายคนก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าที่นี่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวงานประเพณีที่บ้านเรานะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่บ้านเกิดนะคะซึ่งก็คือจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เรามีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เราจัดขึ้นใจกลางหมู่บ้านของเราซึ่งเรียกว่าพิธีแซนโดนตาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะคะในปีนี้ทางหมู่บ้านของเราก็ได้จัดขึ้นในวันที่24กันยายนนะคะทางหมู่บ้านของเราก็จะมีศาลพระภูมิตรงกลางหมู่บ้านที่จะเป็นลานสาธารณะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆนะคะตรงนี้ตามมานะคะทุกคนมาชมกันค่ะเราจะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะขัดกับเสียงดนตรีในกิจกรรมวันนี้นะคะThank you.
ว่าเดี๋ยวเราเสร็จพิธีจากลานตรงนี้แล้วเราจะมีการไปทําบุญที่วัดต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่วัดต่อนะคะถ้าใครชมแล้วอยากจะแชร์ให้เพื่อนได้รับชมต่อก็ยินดีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันพระนะคะในเช้าวันต่อมาเพราะว่าเราจัดกิจกรรมที่หมู่บ้านล่วงหน้าก่อนจะถึงวันพระนะคะแล้วเราก็นำขนมข้าวต้มมาทำบุญที่วัดต่อนะคะที่เหลือจากถวายพระแล้วชาวบ้านก็จะแบ่งกันนำกลับไปทานที่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นยอดเงินที่เราได้รับบริจาคจากชุมชนในหมู่บ้านก็ถือว่าเราเป็นเจ้าที่ของท่านที่จะดูแลก็รู้สึกดีดีใจเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คืองานกระถิ่นเราไม่มีวันหน้าข้างวัดของเราก็มีหนองน้ำแล้วก็มีศาลาให้อาหารปลาด้วยนะคะเรามาชมวิวสวยๆกันก่อนกลับบ้านนะคะตัวหนังรามุ่นดีวะตัวหนังรามุ่นดีวะบุ้งเลยเป็นยังไงบ้างคะรับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับใครที่อยากแชร์ให้เพื่อนได้ชมต่อไปก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ฝากขอกดกระดิ่งคนละ1กริ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและไม่ให้พลาดการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ Subscribe ไลค์แชร์ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ